แรงไม่หยุดเหมียวประวันรัตน์โดนด้วยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1ชาวเน็ตเรียกร้องให้ปลดตามม้าอรณภาเรียกได้ว่าเดือดไม่หยุดสำหรับกรณีพิธีกรชื่อดังอย่างม้าอรณภาที่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตไม่ปลื้มหลังคอมเมนต์เรื่องกลุ่มนักศึกษาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยว่านอนแหกอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กเปรตจนเป็นกระแสโด่งดังสร้างความไม่พึงพอใจให้กับชาวเน็ตกับพฤติกรรมของม้าอรณภาในครั้งนี้เป็นอย่างมากและเมื่อไม่นานมานี้พิธีกรคู่ในรายการข่าวใส่ไข่ยังหนุ่มกรรชัยได้เผยว่าม้าไม่ได้ทำหน้าที่พิธีกรในรายการแล้วพร้อมเผยว่ารายการสามแซ่บก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ม้าหลุดออกจากการเป็นพิธีกรในการดำเนินรายการด้วยล่าสุดเมื่อวันที่25สิงหาคมเกิดกระแสเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1กับการเรียกร้องจากชาวเน็ตให้แบนเหมี่ยวประวันรัตน์พิธีกรคู่ในรายการเดียวกับม้าด้วยเช่นกันและมีการขุดคลิปสมัยก่อนที่เหมี่ยวเคยขึ้นเวทีร้อกรณีมือปืนป๊อปคอร์น